พี่วรวุฒิศรีสุภาครับเปิดโด่งมาไม่ถึงอดิศักดิ์เชียงรายได้ศิวกรจะพลิกไปไม่ผ่านหาครับเป็นบอลของท่าเรือบดินเลือกทางซ้ายครับให้ที่อดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ไม่ผ่านชินภัทรครับดีกรีทีมชาติไทยทั้งคู่นะครับศิวกรให้กับทางพิธีวัฒน์ครับศิวกรไม่คืนครับไม่ให้วสันต์นะครับบอลมาที่บิวเบิ้ลมาดินผาลาครับบดินยกมาลูกนี้ติดเบรนเนอร์บอลที่พิธีวัฒน์เห็นทางขวาว่างครับให้ที่ศิวกรเตียตระกูลศิวกรมองด้านในครับไหลคืนมาโชจีฮุนยกลูกนี้ย้อนหลังวสันต์ครับยังทันอยู่ครับวสันต์โฮมแสนกลับไปที่โชจีฮุนอีกครั้งนึงศิวกรศิวกรให้กับวสันต์กลับมาที่ศิวกรอีกครั้งครับย้อนหลังยาวเลยครับจังหวะนี้ชินภัทรให้โชจีฮุนครับเกมก็เริ่มจะดาวลงนะครับหลังจาก5นาทีแรกนี่มีเผลอเปิดหน้าแรกกันครับทั้งสองฝั่งเรือเองก็ถอยอ้าวมีช่องครับจังหวะนี้มาแต่ว่ายังไม่เบิ้ลหน้าให้มาที่ศิวกรศิวกรลองโยนครับตรงนี้ไปติดครับทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเชียงรายครับเซตบอลขึ้นมาทีมเยือนนี่เน้นขึ้นด้านขวานะครับในช่วงต้นชินภัทรยกมาดีมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกฟรีคิกครับบดินผาลาเชียงรายทิ้งยาวมาครับยังติดวรวุฒิหนุนแม็กทีนึงแต่ว่าบิวเก็บไม่ได้ครับปาดมาลูกนี้ยังมงสกัดทิ้งไม่ได้เสา2อดิศักดิ์จับเข้าซ้ายตอนยิงแม่ดันไปลื่นแล้วเบียดกันลูกนี้อาแล้วครับเกมสวนของเชียงรายตัวบิวจังหวะนี้แล้วแต่ว่ายังเป็นบอลของทีมเยือนครับอาแล้วครับทางขวาโล่งมีพื้นที่ครับศิวกรเตียตระกูลฝากไปที่วสันต์วสันต์ปั่นโด่งมาเลยครับลูกนี้ปั่นมาลูกนี้เสาแรกโดนโขกทิ้งครับชินภัทรนะครับแล้วเฟลิเป้ยกมาบอลที่ศิวกรศิวกรจะคืนเฟลิเป้ครับติดทางจตุรพัฒน์นิติพงษ์เติมมาครับทางขวาเอาไปจ่ายย้อนหลังโกซุนกีครับพิธีวัฒน์จิ้มมาลูกนี้เอาละครับศิวกรเตียตระกูลแต่ว่าเอายังแตะหนีวรวุฒิได้ศิวกรศิวกรเอามีวสันต์ฝากต่อมาวสันต์เอาแตะหลบเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้ยังติดครับดินบดินโยกแล้วจริงจังหวะยิงติดทางด้านบรินเนอร์ครับโอ้โหอ่านขาดเลยครับอ่านว่าบดินเนี่ยหักเข้าในแล้วยิงแน่นอนครับหักไปก็เจอผู้เล่นของสิงห์ชลานั้นเต็มเลยนะครับสุดท้ายได้ยิงอัดไปครับข้างหน้ามีเฟลิเป้มีสนุกรานะครับโชจีฮุนไปที่ศิวกรเล่น 1-2 กับวสันต์โฮมแสนครับโชจีฮุนกลับไปที่ศิวกรแล้วจะให้เฟลิเป้ติดครับอ้าวยังได้อยู่ท่าเรือเคลียร์ไม่ดีพิธีวัฒน์หยอดมาลูกนี้ศิวกรเกี่ยวไม่ติดครับบอลมันสุดท้าไว้หน่อยครับไอ้ของสิงห์เชียงรายก็สูบประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่ถือว่ากันแลกกันอยู่นะครับอยู่จังหวะเฉียบคมครับจังหวะใครจะเฉียบคมกว่ากันครับจากนี้ไปศิวกรครับทิ้งมาลูกนี้นิติพงษ์ดักได้สนุกก่อนครับแล้วยิงสวนเฟลิเป้แต่ไม่ดีศิวกรได้ครับชิงมาจากทางจตุรพัฒน์นะครับบอลกลับไปที่มีบดินวิ่งไล่ไปแต่ว่าไล่ไม่จนนะครับลุยขึ้นมาครับวสันต์วสันต์ให้กับศิวกรโดนสอยครับบดินนิดวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งอดิศักดิ์ไกรสอนชินภัทรเข้ามาบวกแล้วมีวสันต์มาช่วยวสันต์ต้องระวังนะครับโดนใบเหลืองไปแล้วครับแล้วลูกนี้ศิวกรไปดักจตุรพัฒน์ไม่เตะอัดทำไมคือเจตนากะจะให้โกซุนกีนะครับบดินหลบไม่พ้นแล้วจัดชิ่งกับลูกนี้ไม่ผ่านครับศิวกรให้กับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์มาเชียงรายเกือบโดนนะครับ
โชจีฮุนครับให้วสันยังหนีไม่ขาดต้องคืนให้โชจีฮุนเคลียร์มาศิวกรให้กับวสันดีดคืนกลับมาบิวไปรอบอลครับโดนชิงจังหวะได้โดยวรวุฒิตัวซุนกีครับมาที่โอ้โหเซโกโซเลสไปช้าครับโดนโชจีฮุนอัดไม่ฟาวนะครับบอลของเชียงรายมาที่สันทุกรานครับพิธิวัตรศิวกรดึงช้าหน่อยครับเกมเร็วนี่ดูท่าเรือจะทำได้ดีกว่านะครับชินภัทรให้กับวสันต์ครับศิวกรพิธิวัตรไปที่ศิวกรครับวสันต์ก็ยังไปไหนไม่ได้ครับต้องเคาะคืนกลับมาอีกแล้วนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับยังไม่ศิวกรครับปั่นมาลูกนี้แล้วหม่งทิ้งออกไปได้ครับโดยโกซุนกีอ้าวแล้วหม่งเคลียร์โชว์เต็มที่เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้าตาครับอากิระนิชิโนะครับกุนซือทีมชาติไทยที่เข้ามาดูครับผ่อนของเชียงรายบ้างครับบิวโลซิมาบิวเปิดเข้ากลางสนุกรานเปิดไปลูกนี้แล้ววิ่งมาแปะตามน้ำบอลโอ้โหติดเซฟครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่ามีทบเกมก็ยังคล้ายๆกับในช่วง 4-5 นาทีแรกนะครับทั้ง2ทีมก็มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ออกบอลยังไม่ออกครับลูกนี้ไต่เส้นอยู่บอลของศิวกรหนีจตุรพัฒน์แต่ว่ามีบดินมาช่วยซ้อนครับบดินคือหลังให้กับวรธนศักดิ์ทิ้งมาลูกนี้หม่งได้ด้วยครับบอลของเชียงรายบิวให้กับศิวกรไปที่วสันตักไปลูกนี้แล้วโอ้โหบิวใช่ครับต้องไม่ตั้งหลักกันใหม่นะครับโกซุนกีจับบอลลั่นครับโชจีฮุนดักได้ให้มาที่ศิวกรครับข้างหน้ามีขยับแต่ว่าเลือกตัวใกล้ก่อนครับสันนุกราดลองกดด้วยซ้ายมันเตียตระกูลจะเปิดครับปั่นเข้าไปลูกนี้เราได้หม่งด้วยครับแต่ว่าโด่งข้ามคานไปครับจังหวะหม่งนี้ไม่ถึงโชติพัฒน์บดินเบียดกับศิวกรเหลี่ยมศิวกรเอ้าแต่ว่าบดินไปเอาเหลี่ยมคืนมาได้บดินเปิดติดโชแล้วยังจิ้มต่อคราวนี้ติดชินภัทรพิธิวัตรยกบดินจตุรพัฒน์เปิดลูกนี้ไม่ดีแล้วครับเอาแล้วครับแล้วเป็นโอกาสของเชียงรายศิวกรคืนมาพิธีวัดไหลลูกนี้ติดครับวรวุฒินามเวทคุมเกมตรงกลางครับแทนตำแหน่งของกัปตันทีมอย่างศิวกรจากขุปราศาสตร์นะครับก็เปลี่ยน2คนครับแก้เกมผลแรกในวันนี้ของโค้ชอู๊ดนะครับศิวกรได้ฟาวเล่นเร็วนะครับให้มาที่โชติพัฒน์เลี้ยงจี้ครับโชติพัฒน์เจอกับประกอบโชติพัฒน์ยังไปต่อโชติพัฒน์เข้ากรอบไปโดนเปิดลูกนี้แล้วก็โอ้โหไปติดกันเองอีกครับโอ้แล้วดูเฟลิเป้ครับโชติพัฒน์เนี่ยแหวกหนีจตุรพัฒน์มาสวยเอาครับท่าเรือเอาไทยลูกนี้ไม่ดีอีกครับน้ำหนักขาดเกินไปแล้วบอลอยู่ที่ศิวกรเตียตระกูลไหลให้กับโชติพัฒน์ครับนี่ลงมาใหม่ยังสดอยู่นะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วแต่คืนให้พิธิวัตรเบิ้ลออกขวาครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วศิวกรเล่นกับพิธิวัตรโชติพัฒน์ให้อัครวินครับแล้วถ้าได้แค่เสมอก็จะไม่แซงท่าเรือแน่นอนนะครับแต้มระหว่างท่าเรืออันดับ3กับเชียร์อันดับ4มันก็จะขาดโดยอัตโนมัติครับถ้าจบเสมอก็เป็นผลที่จะว่าไปไม่ดีสำหรับทั้งคู่นะครับแต่อาจจะจบแบบนี้ครับเป็นผลดีต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วครับบุรีรัมย์นี้จะเตะวันพรุ่งนี้แทงมาให้บิวโลซิมาบิวพลิกโดดดึงพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับแหมประกบอยู่กับธนบูรณ์นะครับแล้วท่าเรือสวนขึ้นมาเซโกโซเลสครับวันนี้ได้ลงในช่วง14นาทีสุดท้ายครับฟรีคิกของท่าเรือครับเปิดมาเสา2มงต้าเอาไปย้อนหลังกันหมดครับ3คนเทไปที่บอลกันหมดเลยครับทั้งโบลี่ทั้งโซเลสครับแล้วก็รวมถึงวรวุฒินามเวศลูกนี้ศิวกรเตียตระกูลได้ฟาวครับเล่นเร็วใ
ในมาที่พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ให้ชัยวัฒน์เล่นกับอัครวินอัครวินซ้ายยิงลูกนี้ติดบล็อกครับยังได้ครับโชติพัฒน์ให้อัครวินชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับบอลของทางเชียงรายอัครวินให้บิวเปิดมาทางขวามีผู้เล่นของท่าเรือนอนเจ็บอยู่ครับแล้วก็ยังไงครับจะเตะออกหรือเปล่าน่าต้นครับสลานนท์มาที่ชินภัทรศิวกรพิธีวัฒน์ครับกลับคืนมาศิวกรมาที่พิธีวัฒน์อีกครั้งหนึ่งชินภัทรพัดครับลงมาครึ่งหลังนี่ได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ่อยนะครับศิวกรให้พิธีวัฒน์ศิวกรธนศักดิ์ศรีใสครับพิธีวัฒน์ให้อัครวินครับขอบอลเองเลยครับอัครวินสนุกรานคืนท่าเรือก็ไม่ได้ไล่กันเท่าไหร่นะครับไปยืนคุมโซนในพื้นที่ของตัวเองเอาละครับอัยวัฒน์พิธีวัฒน์เล่นกับศิวกรแล้วแทงมาลูกนี้ให้โชติพัฒน์ไม่ล้ำเปิดอัดเข้าไปยังติดครับวรวุฒินามเวศครับมงหนุนมาอีกทีนึงแล้วเอ้าเคลียร์ทิ้งได้อยู่ครับจังหวะ2สนุกรานให้กับบิวใช้ความใหญ่ขวางไว้ครับบิวยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับเชียงรายครับบุกมานำการท่าคนที่จะออกไปอีกคนนึงต้องดูว่าจะเป็นใครครับก็เป็นธนศักดิ์ศรีใสครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับธนศักดิ์ศรีใสด้วย